รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบูนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น.เราพบกันที่นี่นะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ฟังครับและอย่าลืมนะครับรับฟังทั้งรายการวิทยุ Money Plus แล้วก็ Money Shot ผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการฟังย้อนหลังหรือการฟังสดๆเชิญได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับคุณฟังครับช่วงนี้ทางบลจ.กรุงศรีเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M105 อายุประมาณ6เดือนเสนอขายจนถึงวันที่18สิงหาคมนี้ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับประมาณการผลตอบแทน 2.6% ต่อปีนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.กรุงศรี02-657-5757 02-657-5757 หรือที่เว็บไซต์www.grungsiassets.com หรือติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาได้เลยนะครับแต่ถ้าต้องการสินเชื่อ SME เชิญครับสินเชื่อ SME สุขใจธุรกิจเล็กหรือใหญ่ก็ไปได้สวยด้วยสินเชื่อ SME สุขใจวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทอนุมัติไวดอกเบี้ยถูกผ่อนชำระนานนะครับสินเชื่อ SME สุขใจจากธนาคารออมสินนะครับยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับหรือสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ออมสินคอลเซ็นเตอร์1115 1115เชิญเลยนะครับปตท.จำกัดมหาชนยืนยันคืนท่อส่งก๊าซเรียบร้อยแล้วและเตรียมจะแยกธุรกิจท่อส่งก๊าซเป็นบริษัทตามนโยบายภาครัฐนะครับคุณประเสริฐสลินอัมไพผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับบอกว่าตามที่มีความเข้าใจผิดว่าปตท.ดำเนินการส่งคืนทรัพย์สินท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่กระทรวงการคลังตามคำสั่งศาลปกครองยังไม่ครบถ้วนและระบุว่าเป็นธุรกิจที่ถูกผูกขาดโดยปตท.นั้นปตท.ชี้แจงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ครับในประเด็นการคืนทรัพย์สินตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเมื่อปี2550ปตท.ขอยืนยันว่าภายหลังจากแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้วปตท.ได้ดำเนินการแบ่งแยกและส่งมอบทรัพย์สินต่างๆให้แก่กระทรวงการคลังตามคำสั่งศาลปกครองครบถ้วนแล้วตั้งแต่26ธันวาคม2551ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้บันทึกในคำร้องสรุปว่าปตท.ดำเนินการโอนทรัพย์สินทั้งหมดตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดยังมีคำสั่งยืนยันอีกครั้งเมื่อ3มีนาคม2552จึงยืนยันชัดเจนว่าปตท.ได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากๆนะครับมาติดตามดูครับทิศทางของ VGI Global Media จำกัดมหาชนทำไมจึงเข้าไปจับไม้จับมือกับทางตรงหัวนะครับแล้วก็จะโยงไปที่อควายังไงบ้างกับการที่จะก้าวไปสู่การเป็นเบอร์หนึ่งนะครับของสื่อนอกบ้านนะครับช่วงนี้ครับเราจะตรงไปที่ท่านนี้ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท VGI Global Media จำกัดมหาชนคุณมารุตอัธกัยวันวัฒีให้เกียรติมาคุยแล้วก็ให้ความกระจ่างกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณมารุตครับสวัสดีครับขอบคุณคุณยศนาครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติร่วมรายการนะครับครับผมคุณมารุตครับช่วยอัปเดตล่าสุดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า VGI Global Media จำกัดมหาชนตอนนี้เนี่ยมีธุรกิจอะไรอยู่ในมือบ้างแล้วครับเนี่ยอัปเดตกันอีกทีครับครับได้ครับก็เรามองถึงโอกาสที่นี้จะขยายตลาดตัวเราเองนะครับส่วนหนึ่งก็ขยายจากวิจัยมีแพลตฟอร์มใหม่ๆก็ต้องบอกว่าตัวเราเองเนี่ยทำธุรกิจสื่อนอกบ้านครับอะไรก็ตามแต่ที่อยู่นอกบ้านนั่นคือสิ่งที่เราสนใจ
นะครับครับเราก็เริ่มต้นด้วยจากที่เราไปร่วมทุนกับบริษัท DM แล้วก็ตั้งเป็นบริษัทชื่อ Midas ขึ้นมานะครับก็บริหารตรงนั้นในทางบริษัท Midas เนี่ยเราถืออยู่ประมาณ30แล้วทาง DM เขาถืออยู่70ครับทาง DM นี่เขาเชี่ยวชาญเรื่องของการที่ทำป้าย LED ป้าย LED นี่เป็นจุดเด่นของเขาเลยอย่างผลงานเขาคืออันที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่เป็นแท่งยาวๆจะเห็นนะว่าเป็นแท่งยาวๆลงมานะครับอันนั้นเขาเชี่ยวชาญตรงนั้นทีนี้ตอนที่เราเข้าไปร่วมมือกับเขาเนี่ยก็คือเขาได้ธุรกิจพวกสตรีทเฟอร์นิเจอร์ก็คือเป็นจอป้ายพับนิ่งแล้วก็ป้ายไฟกับตัวมี LED อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเป็นพับนิ่งลงปากทางทางด่วนขึ้นลงทางด่วนประมาณ66จุดนั่นคือความพยายามอันแรกที่เราพยายามที่จะขยายตัวเข้าไปในสื่อนอกบ้านที่มีแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่อยู่บน BTS หรือว่าอยู่ใน Install นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของที่เราทำอันที่สองที่เราเข้าไปคือเราลงไปซื้อหุ้นส่วนหนึ่งในบริษัทมาโก้ซึ่งเป็นบริษัทอยู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน Master Ad จำกัดมหาชนนะครับตรง Master Ad เนี่ยจุดเด่นเขาก็คือว่าเขามีป้ายที่เป็นพวก Outdoor ซึ่งเราใช้คำว่าสื่อกลางแจ้งเยอะมากนะครับ ก็คือบิลบอร์ดขนาดใหญ่ครับก็จะมีอยู่ประมาณ170ป้ายถ้าผมจำไม่ผิดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะมีพวกป้ายเล็กๆที่อยู่ตามทางเสาที่รองรับพวกสะพานลอยต่างๆแล้วก็เสาที่ตัวรับรางของตัว BTS ด้วยทั้งหมดก็มีเป็นพันกว่าป้ายเลยเยอะมากอะนะครับซึ่งเราก็มุ่งหวังที่จะไปดูพวกป้ายประเภทสื่อกลางแจ้งเป็นหลักเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เราไม่เคยมีนะครับอันนี้ก็เป็นสื่อกลางแจ้งที่เราทำไปครับเดียวกันเนี่ยเราก็มองตรงนี้ว่าในวัตถุประสงค์ในการขยายตัวไปเนี่ยเป้าเราก็อยากจะให้เราเนี่ยพูดตรงๆว่าเราน่าที่จะครองตลาดพวกสื่อนอกบ้านได้ถึงสักเกิน 50%ครับนะครับก็อยากเท่ว่ากันเถอะนะครับอยากเท่เพราะฉะนั้นเราก็มอง opportunity ต่ออย่างที่คุณยุทธาเคยสัมภาษณ์ผมครั้งที่แล้วผมก็บอกมีก็มีแล้วก็มองไปเรื่อยๆนะครับวันนั้นยังไม่บอกชัดอ่ะใช่ไหมครับก็เราหา opportunity ก็คุยไปเรื่อยๆปรากฏว่าสิ่งที่เรามองไปเนี่ยเราเห็นอควาแอดเนี่ยเขามีป้ายอยู่เนี่ยประมาณ150กว่าป้ายบริษัทอควาแอดจำกัดมหาชนจำกัดนะครับมหาชนนะครับแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งอ่ะเขาถือโดยอควาคอร์ปอเรชั่นอควาคอร์ปอเรชั่นเป็นแม่อควาคอร์ปอเรชั่นเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับอควาแอดยังไม่ได้อยู่แต่เปลี่ยนตัวเป็นมหาชนแล้วแปลงสภาพแล้วรอสภาพอยู่นะครับซึ่งเราก็มองว่าอควาแอดแต่เดิมมีอควาแอดประวัติมันซับซ้อนนิดนึงว่าครับทำไมเราสนใจอควาแอดเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอควาแอดมีป้ายมากกว่านี้อีกได้ซ้ำไปครับแต่ว่าเขามีการยกย้ายจากผู้ถือหุ้นในตรงนี้การจัดใหม่อควาแอดนี่ก็มีสื่อนอกบ้านถูกไหมฮะอควาแอดนี่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยมาจอร์ดิตี้เขาคือป้ายขนาดใหญ่ประมาณ150กว่าป้ายนะครับครับเขามีป้ายขนาดเล็กที่เป็นป้ายพวกจอ LED LCD เล็กๆเนี่ยอยู่มาอีก128ป้ายอยู่ในศูนย์ราชการนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็เขามีพวกทรอลลี่รถเข็นเนี่ยนะครับตามสนามบินเล็กๆอยู่แต่เป็นสนามบินต่างจังหวัดแล้วอควาแอดแพร่ลำปางพิษณุโลกอะไรพวกนี้แล้วอควาแอดเนี่ยน่าสนใจตรงไหนคุณหมอฤทธิ์ครับอันนี้ครับคือว่าตัวอควาแอดเนี่ยคือตอนนี้เขาจัดเป็นมหาชนเนี่ยเราก็รู้ว่าเขามีป้ายขนาดใหญ่อยู่อันนั้นคือสิ่งที่เราสนใจนะครับแล้วก็ป้ายเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราเคยรู้จักคนที่บริหารอควาแอดมาช่วงหนึ่งนะครับมาป่าก็เป็นคนอยู่ในวงการป้ายด้วยกันนี่แหละครับซึ่งตอนหลังเขาก็ลาออกไปเขาก็ถามบอกว่าพี่สนใจไหมรู้สึกว่าเขาสนใจว่าน่าจะมีขายเขยอะไรนะแล้วก็เออให้ก็สนใจตรงกับยุทธศาสตร์ของ BJI น่าสนนี่นะแล้วเราก็มองว่าอยู่ under aqua corp ซึ่งเป็นบริษัทอยู่ในตลาดทรัพย์ด้วยก็น่าจะง่ายโปร่งใสดีง่ายกว่านะครับเราเห็นอะไรได้ชัดเจนแล้วก็ไปทับถามไปติดต่อกับแม่ตรงไปตรงมาเลยก็ไปทับถามก็ต้องไปคุยกับเจ้าของเขาคือ aqua corp ถูกไหมครับใช่ครับก็ไปทับถามแล้วพอไปทับถามเนี่ยทางด้านนิวเบสเซอร์บอกว่าเป็นหัวหอกก็ไปคุยเนี่ยก็พบว่าอ้าวเขาได้คุยกับบริษัทตรงคู่คอมมิวนิเคชันไปแล้วมีอาการเหมือนกับว่าตรงคู่ก็มีความสนใจตรงนี้อ๋อตรงคู่เนี่ยเดิมก็อยากจะซื้ออควาแอดเหมือนกันใช่ใช่เหมือนก็มาไปคุยกันไว้นะครับเหมือนจะไปขอลูกสาวเนี่ยแล้วแม่ก็บอกว่ามีหนุ่มอีกบ้านนึงก็มาจีบเหมือนกันนะหายไปแล้วนะกับการเจ้านี้นะบอกว่ามันไม่ถึงไม่ถึงวันหมายเอางี้มีคนมาทับทามไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เขาเรียกอะไรบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเราไปคุยกับของคนนี้ดูละกันเราไปตกลงกันเองกันละกันอะไรประมาณนี้นะนี่เราอันนี้ก็ตอนสตอรี่ก็ง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนผมก็เราก็ต้องไปคุยกับตรงหัวกันแค่นี้ตอนนี้สตอรี่เนี่ยขยับมาถึงตรงหัวแล้วใช่พอดีพอเราไปคุยกับตรงหัวเนี่ยนะครับก็มีรายการคุยกันว่าเอ้ยให้คุณยูสนใจมาทำอันนี้หมอกก็ใช่เราใจว่าเออเราก็สนใจนะแต่งั้นจะทำอะไรกันได้ยังไงแต่นี่เขาจะให้เรามาตรงๆเนี่ยเขาก็จะบอกเอ้ยงั้นเรามานั่งดูหมอกดีกว่าขณะเดียวกันนะทางตรงหัวเขาก็มองว่าเขาลองจะปรับทิศทางใหม่
ครับเนื่องจากว่าในธุรกิจในตรงโค้งเองเนี่ยเขาก็จะมีตอนนั้นก็มีสปริงนิวส์มีอะไรมินิมายอะไรสักอย่างนะฮะครับแต่เดิมเนี่ยตรงหัวก็คือมีหนังสือพิมพ์ตรงหัวถูกต้องไหมครับมีหนังสือพิมพ์ตรงหัวอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวสปริงนิวส์ก็มีอยู่นะครับมันก็ว่าจะไปลงทุนในตัวลงทุนในสปริงนิวส์ด้านส่วนหนึ่งแหละแล้วก็มีมินิมายนะฮะครับแต่ที่พอเราคุยกันไปก็เขาก็เลยเปลี่ยนใจคิดว่าจะมาทำไอ้ตัวสื่อโฆษณานอกบ้านอย่างจริงจังครับร่วมกับเราก็เลยมีการคุยกันว่าถ้างั้นก็มีการเพิ่มทุนปรับทุนลงใหม่ไม่อะไรก็มีการเจรจากันไปเจรจากันมาอ๋อเดี๋ยวนะคุณมารุตก่อนจะคุยต่อนะครับเพราะความที่ VGI เนี่ยอยากจะได้อควาแอดใช่ไหมใช่ครับก็เลยกลับกลายเป็นถือหุ้นตรงหัวซะเลยใช่ครับคือต้องมองอย่างนี้ว่าการที่ไปคุยกับตรงหัวจะไปถือหุ้นเพราะมันมีการ adjustment คือที่จะกรีว่าถ้าอย่างนั้นเขาสนใจมาลงทุนในตลาดสินทรัพย์บ้านชัดเจนไหมครับถ้าใช่ก็คาลิฟายจัดกันใหม่ไหมจัดทับกันใหม่ครับถ้าจัดทับกันใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็เลยเคลียร์ของเก่าออกอันแรกเลยเนี่ยเขาก็เคลียร์โอเคสปริงนิวฉันไม่เอาละเพราะก่อนลงทุนมันนานว่าก่อนจะต้องไปโน่นนี่นั่นตรงหัวก็เลยถอนการลงทุนในสปริงนิวออกมาใช่ถูกต้องครับก็ได้เงินมาส่วนนึงนะครับที่เกือบ200กว่าล้านเลยเนี่ยตอนจับไม่ได้นะฮะมิลิมายของเขาก็ถอนด้วยเหมือนกันก็ได้คืนมาอีก200กว่าล้านแล้วเขามีตังค์อยู่ประมาณ500กว่าล้านมั้งฮะประมาณนี้แล้วส่วนของตรงหัวเองก็ไม่ทำหนังสือเขียนหนังสือพิมพ์ละเพราะถ้าเกิดเรามาเป็นขาหนึ่งเนี่ยเราไม่ทำด้วยเขียนหนังสือพิมพ์แน่เลิกเลยเราอยู่ดูตลาดสื่อนอกบ้านตรงหัวก็เลิกหนังสือพิมพ์เลยเขาก็ขายคืนออกไปถึง 81% คือเจ้าของเดิมคุณก็ซื้อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคาอยู่มา 19% ในนิดเดียวเองอ่ะซึ่งมันไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการเป็นเมกดีลอะไรกับรายละเอียดในส่วนเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ดูว่าถ้ากับตรงพวกเขาเคลียร์เรียกว่าเขาเคลียร์บริษัทเขาชัดเจนละว่าจะมาร่วมกับเราจริงแล้วจะตกลงนิดเดียวครับแล้วตกลงทาง VGI เนี่ยจับมือกับตรงหัวในลักษณะไหนครับก็เป็นการเขาออกหุ้นใหม่ครับเราก็ไปลงทุนร่วมในนั้นเขาออกหุ้นเพิ่มทุนใช่ครับ VGI ก็มาซื้อหุ้นเพิ่มทุนใช่ครับเขาตรงหัวใช่ครับใช่ครับถ้าดูในหนังสือพิมพ์ที่เห็นก็จะชัดเจนว่าผมก็จะซื้ออยู่ไปประมาณ 27% ของหุ้นเพิ่มทุนนะครับก็คือทำให้เรามีน้ำหนักในการที่เราจะไปถือเป็นหุ้นใหญ่หน่อยส่วนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นนักลงทุนอิสระบ้างอะไรบ้างพวกเขาเดิมบ้างหรือแม้กระทั่งข้อขอบก็มาถือในนี้หน่อยนึงนะครับทีนี้ตรงนี้ที่ทำเนี่ยจะทำกันยังไงต่อเราก็บอกว่าถ้าเรามาจับทับอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็เอาตรงหัวเนี่ยไปซื้ออะควาแอดมานะคืออะควาแอดเนี่ยตัวเขาอะควาแอดเนี่ยถือโดย 26% เนี่ยถือโดยบริษัทชื่อว่าวัดชัยหรืออะไรนะครับครับอีก 74% เนี่ยอยู่ในอันเดอร์อะควาคอร์ปแล้วก็บอกโอเคว่าจัดทับใหม่เนี่ยก็เอาตังตรงนี้ที่เราจัดทับกันเนี่ยไปซื้ออะควาแอดมาอะควาแอดนะครับครับซึ่งตรงนี้เราก็ลงทุนแล้วก็ไปซื้ออะควาแอดมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงหัวเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของอะควาแอดละ 74% นะครับอันนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าบริษัทตรงหัวเนี่ยก็มีธุรกิจจริงๆเนี่ยเป็นธุรกิจสื่อนอกบ้านละอ๋อทีนี้เป้าธุรกิจของตนหัวก็จะเป็นสื่อนอกบ้านละสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทาง VGI ด้วยถูกต้องนะครับแล้วเราก็เลยมองต่ออีกหน่อยนึงว่าครับทีนี้เราคงต้องปรับเปลี่ยนชื่อตรงหัวด้วยแหละเพราะตรงหัวเนี่ยชื่อมันคือหนังสือพิมพ์ถูกไหมครับครับใช่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับอ๋อต่อไปก็จะมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทตรงหัวใช่ไหมก็คงไม่ใช่ตรงหัวแล้วล่ะครับล่าสุดดีลนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทาง VGI เข้าไปถือหุ้นในตรงหัวสัดส่วนสักเท่าไหร่ครับ27%ใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมจะเปลี่ยนชื่อตรงหัวด้วยใช่ครับส่วนการตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นคืนเนี่ยขั้นตอนนี้ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับคือตรงนี้เนี่ยในส่วนของเราได้ขอเหมือนกับเราขอเวฟจากทางตลาดนะเพราะว่าเกิน 25% ใช่ไหมใช่ครับเราขอเวฟนะครับที่เขาเรียกกันว่าไวท์วอชนะครับคือก็คือการขอเวฟขอทำหนังสือตลาดแจ้งตลาดไปว่าขออนุญาตเวฟว่าที่ว่าไม่จำเป็นต้องตั้งโต๊ะคืนเพราะนี่เป็นการลงทุนกันใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็ได้รับหนังสือยืนยันต้องจากทางผู้ถือหุ้นตรงหัวเดิมอะไรด้วยนะครับว่ายินยอมอ๋อยินยอมว่าอันนี้ไม่จำเป็นต้องมาตั้งมาทำตั้งไม่ต้องทำ tender offer ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ต้องทำ tender offer แล้วเราก็ทำหนังสือไปแจ้งทางตลาดว่าแล้วการยินยอมนะเป็นอย่างนี้ขออนุญาตนะครับว่าผมขอไม่ทำ tender offer นะซึ่งสิ่งภาษาสำนวนเนี่ยเขาเรียกกันว่า white watch ครับก็แล้วก็ขอไปตลาดหลักทรัพย์ว่าไงครับตลาดก็ตอบมาก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหานะครับคือตอนนี้มันก็เลยมีลักษณะคาแรคเตอร์อย่างนี้ว่าโดยหลักการตอนนี้ทุกคนก็ต้องอกรีกัน3ฝ่าย1 VGI ทางฝั่งเราเนี่ยก็ต้องอกรีให้ทางเราเนี่ยเข้าไปซื้อทางบอร์ดเราเนี่ยเข้าไปซื้อตรงหัวได้เพิ่มทุนหุ้นเพิ่มทุนตรงหัวได้มา 27% ฉะนั้นตรงหัวก็ต้องอกรีทางบอร์ดว่าโอเคฉันขอเคลียร์ธุรกิจเก่าออกไปนะฉันจะทำเพื่อจะมาจับมือกับ VGI นอกบ้านนะฉันจะไปซื้ออะควาแอดนะซึ่งเป็นส่วนของอควาขอบนะส่วนทางอควาขอบก็ต้องคุยยินดีจะขายหุ้นอควาแอดให้กับทางตรงหัวนะแล้วก็ขอมติผู้ถือหุ้นกลับไปถือในตรงหัวอีกหน่อยนึง
ด้วยเป็นการลงทุนไปอีกสาขาหนึ่งเขาก็คล้ายๆกับว่าก็ไม่อยากจะปล่อยไปแค่ทีเดียวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเห็นความสำคัญของ3บริษัทหรือตัวละคร3ตัวชัดมากขึ้นเลยนะทั้ง VGI ทั้งตรงหัวแล้วก็อะควาคอร์ปอเรชั่นบริษัทแม่ของอะควาแอดใช่ไหมครับครับใช่ครับด้วยประการราชนีนี่เองนะแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายที่เราจะได้คือว่าเราขอไรอันหนึ่งว่าพอเราทำอย่างนี้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนที่ไปช่วยผลักดันบริหารอะควาแอดเนี่ยต้องเป็นเรานะคือวิจัยเราแถวนั้นเราต้องเข้าไปบริหารต้องมาเราต้องไปช่วยขายนะคือเราไม่ได้ไปเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนแปลงเรื่องตัวบุคคลในขายเราไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่เรื่องเขาดูเรื่องแพ็กเกจการขายใช่เราจะไปช่วยเขาเพราะว่าตอนนี้เรามีพันธมิตรที่ดีอย่างของมาโก้แล้วมาแสบแล้วใช่ไหมครับขายมากๆเนี่ยมันก็มีอำนาจต่อรองสูงใช่ไหมถูกต้องครับนี่ก็ในแง่ภาพคุณยุทธาจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าเราก็ยังต่างคนต่างขายอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าทางมาโก้เขาก็ทำตลาดของเขาทางมาสเตอร์แอดก็ทำตลาดของเขาทางอาควาแอดเขาก็ทำตลาดของเขาแต่แน่นอนเราก็เข้าไปช่วยแล้วก็จะมีเซนเนจี้กันในอนาคตที่เกิดขึ้นเอาละครับเอาละครับผมเหลือประมาณ2นาทีสุดท้ายนะครับทีนี้ผมอยากจะต่ออีกนิดนึงครับให้จบนะครับครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยโอกาสในการที่จะลงทุนในคาแรคเตอร์อย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นโดยที่เราทำไปเนี่ยเราจะมีเงินเหลืออยู่ในตัวตรงหัวหรือจะเป็นบริษัทใหม่ที่ชื่อใหม่เนี่ยไว้อยู่จำนวนหนึ่งซึ่งนั่นผมนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะไปacquire อะไรใหม่ๆที่เข้ามานอกเหนือจากที่จะเป็นพวก outdoor อย่างนี้แล้วอาจจะเป็นสินทรัพย์ประเภทอื่นอีกนะครับนี่คือข้อดีนอกจากเป็น outdoor แล้วต่อไปอาจจะเป็นประเภทไหนนะครับก็ยังเป็น outdoor ประเภทอื่นนะครับเป็นทั้งความอื่นไม่จำเป็นต้องเป็นพวกป้ายใหญ่ขนาดนี้เป็น outdoor ประเภทอื่นๆครับอีกนะครับนอกเหนือจากป้ายใหญ่ๆถ้ามีประเภทอื่นๆเนี่ย VGI ก็สนใจใช่ไหมใช่ครับสมมติมีคนเอาบอลลูนมาอย่างเงี้ยผมก็ดูบอลลูนน่าสนใจผมก็อาจจะใช้ทางตรงหัวไปควายไปอะไรก็ว่าไปเอาละครับที่บอกว่า2นาทีสุดท้ายเนี่ยอยากให้คุณมารุตพูดถึงภาพอนาคตนะในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ในช่วงปีหน้าเนี่ย VGI Global Media จำกัดมหาชนจะเดินหน้าไปยังทิศทางไหนครับคุณมารุตครับก็ต้องบอกว่าเราคงจะ keep going stay up นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดมันเพิ่งฟื้นตัวจากภาวะการทางการเมืองนะครับกับเศรษฐกิจถดถอยในช่วงปีที่ผ่านมามันเพิ่งตั้งต้นกสช.เพิ่งเข้ามาจัดระเบียบสังคมไปดังนั้นจริงๆเนี่ยเป้าที่เราวางไว้ 13-17% เนี่ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป้าที่วางไว้เท่าไหร่นะครับ 13-17% 13-17% คืออัตราการเติบโตของรายได้หรือกำไรรายได้ครับรายได้ตั้งเป้าจะเติบโตประมาณ 13-17% ผมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับครับแล้วก็จะคงจะ set forward อย่างนี้ไปแต่นี่ก็จะขึ้นอยู่กับเฉพาะเศรษฐกิจปีหน้าว่ามาอย่างไรแล้วก็มาว่ากันถึงตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าในควอเตอร์สุดท้ายของปีหรือเป็นควอเตอร์ที่3ของปีบัญชีของผมเนี่ยครับตลาดมันจะพลิกฟื้นขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันค่อยๆเริ่มต้นแล้วควอเตอร์แรกของปีนี้มันแย่มากเนื่องจากว่ายังอยู่ช่วงประท้วงกันอย่างรุนแรงดูเดือดมีการชะตาเป็นของมีอะไรต่างๆครับเพราะฉะนั้นเดือนเมษามันขยับขึ้นมาโดยตัวมันเองของมันเองเพราะจำเป็นเนื่องจากถ้าคนไม่โฆษณาเนี่ยตายเลยนะครับแต่พอมาช่วงนี้กรกฎาคมมาเนี่ยมันเรื่องจากมีคสช.มันจัดระเบียบมันก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับครับเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่าช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยน่าจะดีขึ้นชัดเจนของปีแต่คนอื่นเขาเชื่อกันอย่างนี้ว่าตลาดโฆษณาโดยรวมเนี่ยมันจะไม่โตไปจากปีที่แล้วเพราะเนื่องจากมันจักแน่นมาด้วยภาวะการต่างๆนะครับแต่เราก็เชื่อว่าวิจัยก็น่าจะทำถึง 13-17% ส่วนอันนี้ยังไม่ได้รวมสิ่งที่ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นใน acquisition ที่ผมเล่าไปครับเพราะว่าอันนี้ยังจะต้องรอ EGM ก็คือไปขอมติจากผู้ถือหุ้นอีกของแต่ละฝ่ายของแต่ละบริษัททั้ง3บริษัทด้วยนะนี่คือขั้นตอนที่รออยู่นะใช่ครับถ้าเป็นไปตามเป้าตามแผนที่วางไว้เนี่ยผมใช้คำนี้ได้ไหมครับว่าต่อไปเนี่ย VGI Global Media จำกัดมหาชนก็คือเจ้าพ่อของสื่อนอกบ้านอ่ะยกย่องเกินไปว่าคุณโฆษณานะเอาละครับวันนี้เห็นภาพชัดเลยขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณมารุตครับครับผมครับขอบคุณครับคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับคุณมารุตอัธไกรวันวทีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท VGI Global Media จำกัดมหาชนให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้นะครับเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นครับส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02 888
8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน